กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมรายไตรมาสอย่างต่อเนื่องมีประเด็นสำคัญดังนี้สถานการณ์เด่นการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยภารกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ20ปีมีครอบครัวเป้าหมาย 5.87 ล้านครัวเรือนการสร้างโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงที่อยู่อาศัยตามโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่1ดำเนินการแล้วเสร็จ334หน่วยโดยนำระบบบ้านอัจฉริยะมาอำนวยความสะดวกให้ผู้อยู่อาศัยจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่อยู่อาศัยแบบเท่าเทียมครบวงจรการพัฒนาที่อยู่อาศัยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัดชุมชนบุกรุกคนไร้บ้านโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวพื้นที่ 31.9 กิโลเมตร 1,298 ครัวเรือนโครงการบ้านพอเพียงในชนบทโครงการบ้านมั่นคงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในทุกมิติภายใต้นโยบายประชารัฐร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องและจริงจังส่งผลให้สหรัฐอเมริกาจัดระดับประเทศไทยอยู่ในระดับ2ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาโดยสหรัฐระบุถึงการดำเนินงานที่สำคัญของไทยในเรื่องการลดระยะเวลาในการดำเนินคดีและพิพากษาลงโทษคดีค้ามนุษย์การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายเช่นการเยียวยาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งการออกระเบียบให้องค์กรพัฒนาเอกชนจัดตั้งสถานคุ้มครองเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ประเด็นที่น่าห่วงใหญ่ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการพนันฟุตบอลออนไลน์การพนันเป็นปรากฏการณ์ที่แพร่หลายในสังคมไทยเยาวชนกว่า 600,000 คนเล่นพนันทายฟุตบอลออนไลน์มีเว็บไซต์เล่นพนันกว่า 200,000 เว็บไซต์เด็กและเยาวชนจึงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดการพนันซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดความเครียดหนี้สินปัญหาสุขภาพและอาชญากรรมการแก้ไขปัญหาบูรณาการกับภาคีเครือข่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์อย่างเป็นระบบต่อเนื่องให้โรงเรียนและครอบครัวสอดส่องดูแลและประชาสัมพันธ์บทกำหนดโทษตามพรบ.คุ้มครองเด็กสถานการณ์ครอบครัวไทยปัจจุบันครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลงแต่ประเภทครอบครัวกลับมีความหลากหลายมากขึ้นประเภทครอบครัวที่เพิ่มขึ้นได้แก่ครอบครัวที่อยู่คนเดียวครอบครัวที่ไม่มีบุตรและครอบครัวข้ามรุ่นครอบครัวที่เปราะบางคือครอบครัวข้ามรุ่นเนื่องจากผู้ทำหน้าที่พ่อแม่ร้อยละ90เป็นสตรีสูงอายุส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ76อยู่ในชนบทโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง1ใน5มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนการแก้ไขปัญหาจัดบริการทางสังคมแบบเฉพาะเจาะจงช่วยเหลือเป็นรายกรณีขับเคลื่อนการดำเนินงานบนฐานข้อมูลและความรู้เพื่อใช้วางแผนการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลศูนย์พึ่งได้กระทรวงสาธารณสุขปี2560มีผู้เข้ารับบริการรักษาพยาบาล 21,218 รายในขณะที่มีผู้ขอความช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1,200 รายผู้ถูกกระทำมักไปแจ้งความร้องทุกข์เพราะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวสาเหตุหลักคือเจตคติของสังคมความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมทางเพศการบังคับใช้กฎหมายความเครียดจากเศรษฐกิจและปัจจัยกระตุ้นจากสุราและยาเสพติดการแก้ไขปัญหาปรับเจตคติของสังคมว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมิได้เป็นปัญหาส่วนตัวแต่เป็นปัญหาของสังคมที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมบูรณาการการทำงานเชิงรุกกับทุกภาคส่วนทุกระดับเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์พม.เป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียนมุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ